วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอีกหนึ่งปัญหาของ Error Code 0087นะครับอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามก็คือสภาพของตัวฝาถังเครื่องจักรของเราครับครับสำหรับตัวฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับไม่ได้มีหน้าที่แค่เปิดปิดหรือเป็นช่องทางการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีหน้าที่ให้อากาศเข้าไปทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกระบบดูดเข้าไปใช้โดยผ่านตัวฝาถังที่มีกรองดักฝุ่นเพื่อรักษาแรงดันในระบบของถังครับดังนั้นหลังจากเราใช้เครื่องจักรมาสักระยะหนึ่งจะมีฝุ่นเกาะบริเวณที่รูระบายอากาศฝาถังทำให้เกิดสูญอากาศในตัวถังและทำให้ระบบความเร็วของเราต่ำและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิด Error Code 0087ครับสำหรับวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหานะครับเราสามารถถอดอุปกรณ์เพื่อออกมาล้างรูระบายอากาศและตัวกรองดักฝุ่นได้ดังวิธีการต่อไปนี้ครับต่อไปเราก็มาดูช่องทางของอากาศที่จะไหลเข้าสู่ถังเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีรูเล็กๆนะครับทั้ง2ด้านจากสภาพก็จะมีสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่นะครับอากาศก็จะไหลผ่านเข้ามาที่ห้องของกรองอากาศซึ่งอยู่ในตรงกลางตรงส่วนตรงกลางนะครับเสร็จแล้วอากาศก็จะวิ่งออกมาทางด้านของช่องรูเล็กๆนี้เพื่อเข้าสู่ถังเชื้อเพลิงนะครับภายในก็จะมีชุดกรองอากาศอยู่จากนั้นเราก็มาลองถอดดูชิ้นส่วนภายในนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรโดยการคลายน็อตยึดทั้ง2ออกแล้วทำการยกฝาขึ้นจะสังเกตเห็นว่าชุดตัวกรองอากาศจะมีสิ่งสกปรกเราสามารถที่จะนำไปทำความสะอาดได้หรือเปลี่ยนใหม่ได้นะครับการทำความสะอาดก็สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการล้างทำความสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำผงซักฟอกหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เป่าลมหรือพึ่งลมให้แห้งหลังจากทำการล้างทำความสะอาดกรองฝาถังเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบฝาชุดกรองกับเข้าตามเดิมและหาตำแหน่งยึดรูของน็อตทั้งสองและขัดกลับให้แน่นเพียงแค่นี้เราก็สามารถทำความสะอาดและบำรุงดูแลรักษาฝากรองเชื้อเพลิงได้ด้วยตัวเองครับและนี่ก็คือวิธีการที่จะนำไปแก้ไขปัญหา Error Code 0087ของเรานะครับ